ไปดูความคิดเห็นในเรื่องของการเมืองของท่านผู้ชาการฐานบกกันสักหน่อยนะครับที่ออกมายอมรับว่าเป็นเรื่องยากที่จะปรับความคิดเห็นทางการเมืองของกลุ่มต่างๆแต่กองทัพบกก็จะพยายามสร้างความเข้าใจเพื่อนำไปสู่การปรองดองขณะเดียวกันก็ยังได้เตือนกลุ่มคนเสื้อแดงอย่าใช้พิธีศพของพันเอกอภิวันวิริยชัยปลุกระดมทางการเมืองเพราะว่าเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมครับพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะผู้บัญชาการกองทัพบกได้กล่าวถึงความเคลื่อนไหวของกลุ่มต่างๆในลักษณะคลื่นใต้น้ำโดยยอมรับว่าการเปลี่ยนความคิดหรืออุดมการณ์ของคนกลุ่มต่างๆเป็นเรื่องที่ทำได้ยากอย่างไรก็ตามกองทัพบกเป็นกลไกของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือว่าคสช.มีหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยภายในประเทศรวมถึงสร้างความเข้าใจกับทุกฝ่ายโดยมีการติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มต่างๆและรับทราบว่าพื้นที่ส่วนไหนหนักเบาอย่างไรหรือกลุ่มไหนกำลังคิดอะไรอยู่ดังนั้นกองทัพบกจึงต้องติดตามดูแลตามสถานการณ์เพื่อความสงบเรียบร้อยและสร้างความเข้าใจเข้าถึงประชาชนเพื่อนำไปสู่การปรองดองส่วนกรณีกลุ่มคนเสื้อแดงจะมีการจัดพิธีทางศาสนาให้กับพันเอกอภิวันวิริยชัยนั้นพลเอกอุดมเดชเห็นว่าเมื่อคนของฝ่ายใดเกิดการสูญเสียหรือเสียชีวิตย่อมมีความรู้สึกเสียใจเป็นธรรมดาแต่ไม่อยากให้มองว่าเป็นฝ่ายไหนและการจัดพิธีศพตามประเพณีนั้นก็เป็นเรื่องที่สามารถทำได้แต่ต้องไม่ใช้พิธีศพปลุกกระแสหรือปลุกระดมทางการเมืองเพราะว่าเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสม